เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับ ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับวันนี้เนี่ยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับเขาได้ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ใน3มมาตรการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เป็นระยะเร่งด่วนนะครับก็คือการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ประสานข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษนะครับจัดทําแผนเผชิญเหตุนะครับทั้งก่อนระหว่างหลังเกิดเหตุตามกลไกพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพุทธศักราช2550นะครับโดยการบังคับใช้กฎหมายและเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหา ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหาโมลพิษด้านฝุลละอองประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแนะนำข้อปฏิบัติตนแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยนะครับกำหนดสถานที่พักชั่วคราวเซฟตี้โซนนะครับระบบแจ้งเตือนสถานการณ์และบริการสาธารณาสุขจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อถอดบทเรียนเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงนะครับนี่ก็คือในมาตรการที่1น,นะครับที่เป็นระยะเร่งด่วนนะครับในมาตรการป้องกันที่2นะครับเป็นมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางนะครับในด้านการขนส่งและการจราจรเนี่ยนะครับก็จะเข้มงวดตรวจจับลดควันดำเร่งระบายการจราจรไม่ให้ติดขัดส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะตรวจสภาพบำรุงรักษายานพาหนะ ขนส่งสาธารณะทำความสะอาดพื้นผิวถนนนะครับการควบคุมการเผาในที่โลง่งพื้นที่เกษตรอย่างเคร่งครัดนะครับการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานการป้องกันและลด ปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้างนะครับนี่ก็คือในมาตรการที่สองส่วนมาตรการที่สามเนี่ยเป็นมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบลพิษนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศขยายเครือข่ายแจ้งเตือนสร้างการรับรู้ถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่ถูกต้องกับประชาชนนะครับ จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่แบ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามหลักวิชาการนะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมความตระหนักและปรับพฤติกรรมประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่งพื้นที่การเกษตรและการเผาขยะในชุมชนเมืองนะครับและนี้ก็คือสาม,มาตรการนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับทับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลา ทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ